ดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณกระทรวงสาธารณสุขเป็นช่วงที่2ประจำวันจันทร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2564ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ประการถมยังกูลที่ปรึกษากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับในวันนี้ครับมีข่าวครับเรื่องการมีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นวงกว้างในสารบันเทิงครับจึงมีการประชุมและมีมาตรการเพิ่มเติมในกรณีที่มีการระบาดโรคโควิด19ในสารบันเทิงในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นวงกว้างเดี๋ยววันนี้ครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์จะเป็นผู้มาแถลงถึงมาตรการเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ประชุมเสร็จไปเมื่อกี้นี่เองครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์หมอประการนะครับที่ปรึกษากรมการแพทย์ที่กรุณาทําหน้าที่ผู้อำนวยการในวันนี้นะครับดังที่ทางท่านอาจารย์ประการได้บอกนะครับวันนี้มีการแถลงเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากมีพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจแล้วก็ได้ซักถามในหลายประเด็นอย่างที่ทราบนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในบ้านเราดูเหมือนแนวโน้มจะสูงขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาพอสมควรวันนี้จากที่สบคได้รายงานมีผู้ติดเชื้อ194รายโดยเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ182รายแล้วก็มี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มผู้ต้องขังที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปลงไปดำเนินการบูรณาการสั่งการในการจัดการเข้าใจว่าตรงนั้นคงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนักเนื่องจากเรามีประสบการณ์การควบคุมโรคที่ผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองที่บางเขนรวมทั้งทดสอบการใช้ระบบ Bubble and Seal อย่างที่ท่านพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้ยินอยู่หลายครั้งก็เชื่อว่าเราจะควบคุมสถานการณ์นั้นได้อย่างเป็นอย่างดีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือในกลุ่มที่มีการระบาดในกลุ่มสถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวพนักงานนักดนตรีในพื้นที่รอบๆกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงนักเที่ยวแล้วก็ผู้พนักงานได้มีการเดินทางไปหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นสุพรรณบุรีและอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในเรื่องนี้คงต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นประกอบกับช่วงนี้จะใกล้ช่วงเทศกาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558ในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับซึ่งผมขออนุญาตนำมติจากที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อนะครับประการที่1ก็คือมอบทางกรมควบคุมโรคปรับปรุงการกำหนดพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและพื้นที่เฝ้าระวังคือถ้าจะพูดตามศัพท์ง่ายๆก็คือปรับสีในจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้การดำเนินงานตามคำสั่งสบคได้ตรงกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันอันนี้เป็นสาระสำคัญอันที่1 นะครับอันที่2ในช่วงเทศกาลที่จะมีพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจากกรุงเทพมหานครและรอบๆที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากก็ขอให้ทางอสม.นะครับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดปลายทางนั้นๆติดตามผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะแถวกรุงเทพและปริมณฑลให้ซักถามว่ามาจากไปเที่ยวในสถานบันเทิงหรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะได้มีการแนะนำเขาไปตรวจหาเชื้อรวมทั้งมาตรการอื่นๆที่จำเป็นอันนั้นเป็นไปตามมาตรการที่แต่ละจังหวัดจะกำหนดแต่คงย้ำเหมือนที่สบคเมื่อเช้าที่ทางท่านผู้ช่วยโฆษกสบคท่านอภิสมัยได้พูดนะครับไม่มีการห้ามการเดินทางนะครับแล้วก็ไม่เน้นย้ำในเรื่องของการกักตัวแต่เน้นย้ำการทำความเข้าใจแล้วก็การตรวจทางห้องบริการเป็นหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ฟังประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในจังหวัดนั้นๆที่จะเป็นผู้ประกาศเพิ่มเติมนะครับอันที่3มอบกรมควบคุมโรคนะครับดำเนินการแผนเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงนะครับทางกรมควบคุมโรคก็ได้ดำเนินการเน้นในสถานที่บันเทิงผับบาร์โดยเฉพาะแถวกรุงเทพและปริมณฑลก็จะได้มีการดำเนินการมาตรการในการคัดกรองในสถานบันเทิงต่างๆให้ครบถ้วนจากการประสานเบื้องต้นในกรุงเทพมหานครจะมีสถานบันเทิงอยู่พันกว่าแห่งนะครับเราก็จะมีการจัดระบบการเฝ้าระวังให้สม่ำเสมอนะครับประการที่4นะครับให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังพื้นที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงให้อสม.เคาะประตูบ้าน
นะครับซึ่งเป็นมาตรการที่เราเคยใช้ได้ผลในการควบคุมระบาดครั้งที่แล้วแล้วก็พี่น้องอสม.มีความเข้มแข็งมากอันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งซึ่งเราจะเสริมในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับแล้วก็เทศกาลในหลังเทศกาลเดือนเมษายนนี้เป็นต้นนะครับอันที่5นะครับให้โรงพยาบาลทุกแห่งเมื่อมีคนไข้ที่ต้องสงสัยมาให้ซักประวัติเสี่ยงโดยเฉพาะประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงนะครับเพื่อจะได้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ทันท่วงทีประการที่6นะครับได้สั่งการให้สถาบันบำราศนราดูนสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเปิดให้บริการประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับในประชาชนที่มีความสงสัยและมีความต้องการจะตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับประการสุดท้ายครับให้ทุกจังหวัดพิจารณานำวัคซีนเพื่อการควบคุมโรคตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพรุ่งนี้นะครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเกียรติภูมิวงศ์รจิตก็มีกำหนดการจะไปตรวจเยี่ยมที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อไปติดตามในเรื่องแผนการฉีดวัคซีนว่ามีสิ่งใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มเติมได้อันนี้จะเป็นมติของคณะกรรมการด้านวิชาการในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับซึ่งมีการประชุมไปเมื่อเช้านี้นะครับหลังจากประชุมเมื่อเช้าเสร็จแล้วนะครับก็มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในกรณีไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 ต่อเลยนะครับโดยมีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านกิตติภูมิวงศ์รจิตเป็นประธานในที่ประชุมแล้วก็มีทางคณาจารย์นะครับอาจารย์อาวุโสอย่างเช่นศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรท่านนายแพทย์โสพลเมฆทนนะครับได้เข้าร่วมประชุมเพื่อที่ได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็มีข้อสั่งการต่างๆก็ได้นำเอามติของคณะกรรมการด้านวิชาการมาพิจารณานะครับแล้วก็มีมติดังนี้นะครับโดยเฉพาะข้อแรกที่ว่าให้มีการกำหนดเขตพื้นที่ใหม่ผมขออนุญาตใช้คำง่ายๆแล้วกันนะครับคือปรับสีพื้นที่ต่างๆที่ประชุมได้ดูตามสถานการณ์แล้วก็กำหนดว่าในจังหวัดที่สถานการณ์โรคติดต่อดูเหมือนมีกำลังเพิ่มขึ้นให้ปรับเป็นสีแดงโดยเฉพาะถ้ามีการเกี่ยวข้องกันกับสถานบันเทิงต่างๆซึ่งมีการเดินทางเป็นจำนวนมากประการต่อไปนะครับก็คือจังหวัดที่เป็นสีส้มนะครับให้พิจารณาจากจังหวัดที่มีผู้ที่เดินทางไปยังจังหวัดนั้นๆนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มเพื่อปรับสีให้มีการมาตรการควบคุมที่เข้มข้นขึ้นส่วนจังหวัดอื่นๆก็จะเป็นสีเหลืองและก็สีเขียวตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นจากมาตรการแล้วก็เกณฑ์ที่กำหนดก็จะปรับมาตรการเป็นดังนี้นะครับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับหรือสีแดงจะประกอบด้วย5จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและนครปฐมส่วนจังหวัดควบคุมนะครับมีอยู่9จังหวัดประกอบด้วยสมุทรสาครสมุทรสงครามชุมพรตากราชบุรีชลบุรีสุพรรณบุรีนราธิวาสและกาญจนบุรีส่วนจังหวัดเฝ้าระวังสูงสุดประกอบด้วย10จังหวัดได้แก่พระนครศรีอยุธยาสระบุรีนครนายกฉะเชิงเทราเพชรบุรีระนองระยองสงขลายะลาและขอนแก่นส่วนจังหวัดเฝ้าระวังก็จะประกอบด้วยจังหวัดที่เหลืออีก53จังหวัดอันนี้เป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการและก็คณะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิดในภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเพราะฉะนั้นจากมาตรการที่ออกมานะครับผมไม่แน่ใจมีแผนที่ให้ดูไหมครับถ้ามีแผนที่ก็จะดูได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนท้ายมีแล้วกันนะครับก็จะมีแผนที่ให้ดูตามรูปนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าสีแดงก็จะกระจุกอยู่แถบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบวกกับนครปฐมทั้งหมดเป็น5จังหวัดส่วนสีส้มก็จะไล่เรียงไปตามด้านตะวันตกนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีตากไล่ลงมาจะมีเพิ่มเติมก็ที่ชลบุรีนะครับที่เห็นเป็นโวกระเตนออกมานะครับก็จะมีชุมพรรวมทั้งนราธิวาสที่มีปัญหาที่เรือนจำส่วนสีเหลืองก็จะเป็นจังหวัดที่มีการพบผู้ป่วยอย่างเช่นขอนแก่นจะเห็นว่าขอนแก่นเนี่ยโดดออกมาจากพื้นที่สีเขียวนะครับเนื่องจากขอนแก่นมีประเด็นผู้ติดเชื้อนะครับที่เป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีผู้ติดเชื้ออีกจำนวนหนึ่งอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่แล้วก็จังหวัดเสี่ยงต่างๆซึ่งทางที่ประชุมก็จะได้นำเสนอเรื่องราวการปรับผีสีการปรับพื้นที่ให้ที่สบคชุดเล็กเพื่อพิจารณาต่อไปอันนี้ก็นำเสนอในมติที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขจากศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเป็นเบื้องต้นก่อนแต่การบังคับใช้ที่จะมีผลก็จะต้องรอการประชุมสบคชุดเล็กต่อไปนะครับอีกประการหนึ่งที่มีผู้ถามว่าแล้วถ้าปรับสีแล้วมาตรการจะเป็นอย่างไรผมขออนุญาตนำเรียนมาตรการต่างๆดังนี้นะครับหลังจากที่เรามีการปรับสีเสร็จแล้วนะครับถ้าจำกันได้มาตรการเราก็จะขึ้นกับพื้นที่สีนะครับผมขออนุญาตไล่เรียงเป็น4แบบแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจง่าย
อันที่1ก็คือในเรื่องของร้านอาหารอันที่2ก็คือในเรื่องสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะนะครับอันที่3จะเป็นเรื่องศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าอันที่4จะเป็นเรื่องของสถานศึกษาสถานบันกวดวิชาอันที่5จะเป็นสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งยิมและฟิตเนสนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่มาตรการเราก็จะสอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายที่จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเที่ยวนี้จะมีพื้นที่ควบคุมสูงสุดทั้งหมด5จังหวัดนะครับในรูปอาจจะเขียน4จังหวัดแต่ในขณะนี้เราปรับเป็น5จังหวัดนะครับพื้นที่ควบคุมสีแดงในเรื่องของร้านอาหารจะเปิดไม่เกิน21นาฬิกาแล้วก็ทานอาหารได้ในร้านแต่งดดื่มสุรางดจำหน่ายจ่ายแจกสุรานะครับส่วนสถานบันเทิงนะครับเช่นเดียวกันเปิดไม่เกิน21นาฬิกาทานอาหารได้นะครับแต่ห้ามดื่มสุราห้ามจำหน่ายจ่ายแจกเนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ในกรุงเทพและปริมณฑลพบว่าความเสี่ยงอยู่ที่สถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะรวมถึงการดื่มสุราเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีมาตรการเข้มงวดส่วนศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติแต่จะต้องมีการดำเนินการแบบ New Normal ไม่ว่าจะเป็นการใส่แมสสำหรับผู้ที่เข้าไปในสถานที่นั้นๆการเว้นระยะห่างการสแกนวัดอุณหภูมิการสแกนแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยชนะหรืออื่นๆที่มีนะครับส่วนสถานศึกษาให้เปิดได้แบบปกติหรือเปิดแบบผสมผสานเช่นเดิมส่วนสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสก็เปิดได้นะครับแข่งขันได้โดยจำกัดผู้เข้าชมส่วนจังหวัดพื้นที่ควบคุมหรือสีส้มมาตรการยังคงเดิมนะครับก็คือเปิดไม่เกิน23นาฬิกาทานอาหารได้ดื่มสุราในร้านได้แต่ไม่เกิน23นาฬิกาหรือ5ทุ่มส่วนสถานบันเทิงผับบาร์เช่นเดียวกันนะครับเปิดไม่เกิน5ทุ่มดื่มสุราได้นะครับแสดงดนตรีสดในร้านได้แต่งดเต้นรำงดกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดแออัดยัดเยียดนะครับส่วนห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาและก็สถานออกกำลังกายเปิดได้เช่นเดิมส่วนจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดนะครับที่เป็นสีเหลือง12จังหวัดเช่นเดียวกันครับเปิดไม่เกิน24นาฬิกาทานอาหารได้ดื่มสุราในร้านได้ส่วนสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะนะครับเปิดไม่เกิน24นาฬิกาดื่มสุราได้แสดงดนตรีสดในร้านได้แต่ก็งดเต้นรำเหมือนเช่นเดิมนะครับห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาสถานที่ออกกำลังกายเช่นเดิมนะครับส่วนพื้นที่เฝ้าระวัง53จังหวัดหรือพื้นที่สีเขียวก็ให้เปิดได้ตามปกติโดยดำเนินการตามกฎหมายต่างๆที่มีการควบคุมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามาตรการที่เรากำหนดขึ้นในคณะกรรมการวันนี้ของกระทรวงสาธารณสุขก็จะเน้นตามสถานการณ์โรคจะเน้นในพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดก็คือพื้นที่สีแดงในกรุงเทพและปริมณฑลโดยจะเน้นย้ำที่สถานบันเทิงแล้วก็เรื่องของการงดดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขมีมติว่าจะนำเรื่องนี้เสนอต่อสบคชุดเล็กต่อไปเพื่อให้มีการบังคับทางกฎหมายนะครับแล้วก็เบื้องต้นจะเสนอว่ามาตรการนี้จะให้คงอยู่ประมาณ2สัปดาห์จากนั้นก็จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับครับอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าจะมีการบังคับอย่างไรความร่วมมือของพี่น้องประชาชนสำคัญมากก็มีหลายท่านก็บอกนะครับก็ถ้าห้ามดื่มในร้านบางท่านก็จะไปดื่มไปปาร์ตี้ต่อที่บ้านอันนั้นผมเชื่อว่าก็ทำได้นะครับแต่ก็จะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคุมไม่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนมีความสำคัญก็คงทราบนะครับว่าเวลาเราจะติดต่อโรคโควิด-19จากใครเนี่ยมีจุดเสี่ยงกับพฤติกรรมเสี่ยงอยู่2 อย่างจุดเสี่ยงก็คือในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวกมีความแออัดของผู้คนอย่างที่เราทราบจุดเสี่ยงเป็นอะไรบ้างอันที่สองคือพฤติกรรมเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงก็คือการที่เรามีปฏิสัมพันธ์พบปะพูดคุยกับคนอื่นๆโดยไม่มีการใส่หน้ากากอนามัยทั้งตัวเราและคนอื่นอย่างเช่นเรื่องของการดื่มสุรานะครับการกินอาหารอันนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะครับก็อย่าพาตัวเองไปที่จุดเสี่ยงอย่าพาตัวเองไปที่จะเกิดพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์เราขอความร่วมมือว่าเทศกาลสงกรานต์เที่ยวนี้อาจจะไม่สนุกเหมือนที่ผ่านมาแต่อย่างน้อยปีนี้เรายังมีเทศกาลสงกรานต์นะครับท่านสามารถส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ได้แต่ขอให้เว้นระยะห่างส่วนกิจกรรมในความสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นการสาดน้ำหรือกิจกรรมที่มีคนแออัดเยอะๆในปีนี้ก็ขออนุญาตงดเว้นก่อนแล้วถ้าสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเราคงจะได้ดำเนินการใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุขนำ
ผลการประชุมที่เพิ่งได้มีการประชุมสดๆร้อนๆมานำเรียนพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนครับส่วนการดำเนินงานต่อไปก็คงมีการเสนอข้อเสนอนี้ไปที่สบคชุดเล็กเพื่อดำเนินการต่อไปครับก็ขออนุญาตนำเรียนความก้าวหน้าของการประชุมครับขอบพระคุณครับครับขอนับว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 สำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับเพื่อจะให้มีชีวิตที่มีความสุขต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ช่วยกันครับในการปฏิบัติตามมาตรการที่เกิดขึ้นครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคอย่างมากครับขอขอบพระคุณมากครับในวันนี้ยังต้องขอขอบพระคุณร่ามภาษามือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีสำหรับการสื่อสารเพื่อผู้พิการทางการได้ยินขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจจำใสยิ้มแล้วก็สู้วิกฤตโควิดโคโรนา2019และปฏิบัติตามมาตรการที่เกิดขึ้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ